งลมทรงเครื่องไม่อั้นอิ่มละ259บาทมีกุ้งมีแซลมอนนี่ชนๆค่ะเติมสวยซะหน่อยติดตามชีวิตสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแค่จะทาลิปสติกเธอยังต้องถ่ายฉันเลยวันนั้นวันนี้วันนู้นวันนี้วันนู้นวันนี้วันนี้วันนี้เพื่อนเพื่อนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังยังไงคือว่าอันเนี้ยคือเลขเก้าใช่ป่ะเลขเก้าบอกว่าเป็นเลขมงคลรู้ป่ะที่เอาไว้กินกับส้มตำปูปลาซึ่งส้มตำปูปลาคือต้องชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วจะมีความเย็นแบบลบ16องศาเหมือนเวลาเรากินไอติมอยู่อ่ะใช่ซึ่งแล้วเราต้องทาปากก่อนด้วยคือถ้าเราไม่ทาปากเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้รถติดไหมเออเออใช่เขาเลื่อนอะไรจริงๆเขาเลื่อนอะไรจริงยังไงเราไปเลื่อนเราไปเลื่อนช่วงนี้ชอบเลื่อนชอบได้โทรศัพท์เราเลื่อนดูร้านหนึ่งเจอใน Facebook กลุ่มเป็นบุฟเฟ่ยำเว้ยซึ่งราคาเริ่มต้น199เป็นยำ everything จริงๆอ่ะเบลมีทั้งแซลมอนมีทั้งอันนี้เรื่องจริงอ่ะนะไม่ใช่เรื่องแต่งอ่ะนะมีหลายๆอย่างใช่ครับมีประมาณกี่เมนูอ่ะอุ๊ยเกือบ100ถ้ารวมกัน259เมนู2บาทพอแล้วป่ะครบทุกเมนูเลยป่ะใช่โมก็เลยจะเปิดโอมิที่โมให้ที่โมเล่นอยู่ให้ทุกคนดูโอมิช่วงนี้โอมิคือมาแรงมากไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนโดยเฉพาะทุกคนที่ดู YouTube ทุกคนจะต้องรู้จักโอมิเพราะเขามาแรงจริงๆแล้ววันนี้เขาก็เลยชาเลนจ์ฉันมาเว้ยเขาบอกว่าเห็นโมจิโกะเป็นเพื่อนกินข้าวของเพื่อนๆทุกคนแล้วอยากให้โมจิโกะเป็นเพื่อนกินข้าวบ้างครับอยากให้ชวนหนุ่มๆในนี้ไปกินข้าวด้วยจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อใจได้เหรอแอปแบบนี้มันโดนหลอกบ่อยป่ะจริงทุกคนคือเขาบอกเลยว่าโอมิเขาเคลมเลยว่าแอปเขาไม่เหมือนแอปอื่นเด้อยังไงคือวัยรุ่นเขาใช้กันเยอะแล้วก็จะแบบมีแต่คนดีๆงานดีงานดีงานเจอเดี๋ยวดูซิมีใครบ้างไม่งานดีจริงนะหน้าตาดีเยอะเลยไงคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็งานดีหนุ่มติดอกไปทุกคนโสดอยู่นะคะเล่นโอมิได้ไม่ผิดงานดีอย่างงานดีเอ้ยคนนี้รู้จักคนนี้รู้จักเอ้ยไม่คิดว่าจะเจอคนรู้จักในนี้เพราะว่าแอปนี้คนใช้เยอะแล้วเนี่ยนี่คือคนนี้คืองานดีเดอร์ประเสริฐศรีมาตีเต้นโดยเอ้ยมึงก็ตกปกหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไปกินข้าวเราไหมวันนี้ลองดูลองดูปัดขวาปัดขวาเย้ดมือถือกระตุกหนึ่งทีตัวจริงเปล่าตัวจริงอยู่แล้วคือเพื่อนอ่ะเคยลองเอารูปแฟนไปสมัครอ่ะโดนแบนเว้ยคือต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นต้องยืนยันตัวใช่แต่เพื่อความชัวร์เราเซลฟี่ไปหาเขาอีกหนึ่งทีแทนเนี่ยเดี๋ยวลองเทสเรื่องอาหารก่อนแกเราอร่อยไหมเฮ้ยอ่ะไหนลองตอบมุกอย่างสีเหลืองไม่ก็อัดไว้เหอะจริงแกเคยไปแถวลาดกระบังป้ามันมีร้านยำร้านนึงอ่ะน่ากินมากเลยเขาถามมาว่าใช่ร้านยำแซ่บสัตว์เปล่าเฮ้ยสายกินตัวจริงจะไปกินมากใช่เฮ้ยสายกินตัวจริงเฮ้ยตัวจริงวันนี้เรากำลังจะไปกินไปด้วยกันไหมแกว่าประมาณกี่โมงเลี้ยงเนี่ยบอกเลี้ยงไม่เลี้ยงเดี๋ยวทีมงานเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่เขาบอกวันนี้ได้ประมาณสี่โมงเย็นอะตอนรุ่นบ่ายสองไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เป็นไรพอดีเลยพอดีจะไปตอนนั้นพอดีเลยเขาบอกว่าเขาอยู่แถวนั้นเอางั้นเลยโอเคโอเคโอเคสี่โมงถึงแล้วแซ่บสัสแรกกรังนี่ร้านอยู่นี่ไหนทุกคนคนดูทุกคนจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยเพราะปกติโมอ่ะจะอยู่กับทีมงานเฉยๆใช่ทุกคนตื่นเต้นหรือโมตื่นเต้นมาตอนนี้จริงๆน่าจะเป็นพี่โมตื่นเต้นถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ถือว่าไม่กินพาว่าพามารีวิวแล้วก็กินอะไรเฮ้ยเขามาแล้วมูนหรือเปล่าตรงปกอ่ะมูนแต่นู้นเสื้อสีขาวเสื้อขาวใช่ป่ะใช่เขาไม่มาใช่ป่ะไม่มาบัตเตอร์ฟาเดอร์เจนทูแมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประกินสายทานสายกินใช่ได้ทัน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 พับกับพับกบพับกับฮะคุณเธอพัดพัตเตอร์
ชื่อพัตเตอร์ครับครับเป็นนั่นนะครับทำงานเป็นสจ๊วตครับมาตอนรับบนเครื่องบินถ่ายแบบบ้างครับมีวางพี่มอสไอจีป่ะมีครับนี่ครับนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราเมนูกันเลยค่ะวันนี้จะให้พัตเตอร์เป็นคนสั่งทั้งหมดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแขกของเราในวันนี้สั่งจริงๆเลยใช่ที่ทีมงานจะเป็นคนเลี้ยงมันใช่เหรออันนี้ก็คือเมนู199จะได้แค่เมนูข้างหลังสีดำส่วน259จะได้ทั้งคือแบบสีดำแล้วก็สีแดงผมจะยกเว้นแค่2เมนูด้านล่างครับอ่ะเดี๋ยวให้สั่งก่อนเลยเดี๋ยวเราเขียนให้อยากกินอะไรต้องให้แขกรับเชิญมาก่อนนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อเวลา10นาทีเนี่ยราคา20บาทต่อคนทานไม่หมดคิดตามราคาอาหารจริงและห่อกลับบ้านได้แฟร์ถือว่าแฟร์หัวละ259ทาน1ชั่วโมงครึ่งนะคะรีบๆสั่งค่ะทุกคนแฟนเหงื่อออกมาร้อนเขาเป็นสายแบบสายนายแบบไงแล้วก็แต่เห็นสจ๊วตเยอะมากกว่าสจ๊วตที่เวลาจะปล่อยขึ้นไปข้างบนอ๋อจรวดนั่นจรวดอ๋ออ่ะขอสักมุกเถอะพี่ไม่รู้กลับบ้านไม่รู้จริงไม่รู้อะไรไม่รู้ใจเราอยู่ที่ใครแต่โรตีสายไหมอยู่อยุธยาพันเลถ้าเธอชอบหมู3ชั้นทางเราก็3ชั้นเธอชอบไหมเชื่อแล้วว่าเป็นทั้งสายกินแล้วก็สายฮาค่ะเหมือนในไบโอที่ขึ้นมาเลยสายกินสายฮาสายเที่ยวรวมตัวอยู่ในคนเดียวกันตรงปกตรงปกตรงปกอาหารมาเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือสามชั้นกับผัดไทยครับส่วนอันนี้ไก่เคฟอีไก่เคฟอีขายง่ายอันนี้เราอยากกินอันนี้เป็นคนที่ฟังรู้เรื่อง 100% คุ้มจังมันคงกวางอ่ะเป็นสาย5เหรอคะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ลองกินดูก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเราจะช่วยสอนให้หน่อยว่ากินยังไงให้มันดูน่ากินทั้งที่ตัวเองเป็นสายกินชอบกินชอบกินกับกินให้หน้าอร่อยมันต่างกันโอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่เคยงานไม่เคยผ่านเลยเราลองกินไหนก็ลองกินดิดูอร่อยไหมใช่อยู่ได้อยู่ดูค่อยๆละมุนละเม็ดละไมใช่เรากินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูโอ้ยเราเล่นต่อยเลยเล่นต่อโอ้ยดูดีมันต้องแบบตาเยิ้มอะตาเยิ้มต้องตาเยิ้มโอ้ยพี่หอยนางรมอย่างว้าวอ่ะบอกแล้วว่าบุฟเฟ่หอยนางรมทรงเครื่องกินเวอร์นี่แล้วก็มีนี่ด้วยนะแซลมอนแนวต้นเราอยากลองชิมยำหอยนางรมก่อนเลยอ่ะกินพร้อมกันทุกคนวันนี้ครับครับเดี๋ยวสอนเราจะต้องคีบหอยนางรมใส่ช้อนก่อน1ตัวหอมเจียวแล้วคุณก็ตักหอมเจียวหอมใดที่ได้เจียวคือหอมเดียวที่ได้ใจเราใส่กุ้งลงไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะราดซีฟู้ดน้ำซีฟู้ดใดที่ได้เจียวคือซีฟู้ดเดียวที่ได้ใจเฮ้ยเราจะราดซีฟู้ดลงไปซีฟู้ดใดที่ถูกราดทำไปฟู้ดซีฟู้ดมันแบบแซ่บมากแล้วก็หอยคือแบบหอยใช้ได้เลยอ่ะอุ้ยชิมแซลมอนมั้ยอ่ะ1 2 3ไปนะครับกินง่ายๆสบายใจกุ้งแก้ว70ตัวโลเป็นไซส์70ตัวโลอ่ะชิมครับไปครับกุ้งมีความเค็มนวลหวานเป็นกุ้งแก้วแล้วก็กรุบกรอบแน่นถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์70ตัวโลแต่ก็มีความแบบแน่นมาชิมอะไรอีกดียำแมงกะพรุนดีกว่าแมงกะพรุนดูตัวใสมากเลยอ่ะลองชิมดูกรุบกรอบทาราชัดมากคุณโมจิโกะโชว์การกินกุ้งก่อนกุ้งสะดุ้งน้ำอันนี้วันนี้น่าจะเด้ง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 ไปข้างหน้าเด้ง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 ไปข้างข้างเด้งเด้งเขาแยกภาษาไม่ไหวค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวกินไม่หมดได้
ยำหอยนางรมให้กินเราจะเริ่มจากการใส่นี่ก่อนคุณสามารถใช่เราเป็นคนสามารถข้อสามารถพิเศษคือยำหอยนางรมเป็นใส่นี่เราก็จะคลุกแบบนี้เข้ากันเขาจะใส่ลงไปเลยเขาพูดเยอะมากเลยนะตัวใหญ่ด้วยแล้วก็สุดท้ายใส่อะไรหอมอะไรหอมเจียวหอมใดที่ถูกเจียวมักจะเป็นหอมเจียวที่ได้ใจหอยนางรมใดที่ถูกเจียวเละไปหมดแล้วนั่นไงหวานเสร็จแล้วเป็นยังไงน่าแกนไหมน่ากินน่าชนชนครับสั่งแล้วมายำเองนี่ได้เรื่องเลยนะอ๋อดีอ่ะเฮ้ยดีมันมีความแบบนวลๆหวานๆปกตินี่แกเล่นโอมิอยู่แล้วปะเล่นนะก็เล่นแบบว่าหาเพื่อนเอาไว้กินเอาไว้เที่ยวนั่นแหละเราก็เป็นสายกินอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามาเจอคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะแบบว่าแนะนำความรู้ใหม่ๆเจอคนหลายๆแบบเจอคนหลายแบบเจอประสบการณ์ดีเจอคนหลายๆแบบเชื่อเชื่อพี่มันนำเหนือหน่อยว่าไปประเทศอะไรแบบล่าสุดหรืออะไรที่ไปกินแล้วประทับใจอาหารเขาล่าสุดเพิ่งไปโคเปนเฮเกนมาโคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กดูรายการโมติโกะป่ะ Nope ขอบคุณนะเคยนิดบ้างแต่มันจะมีท้ายรายการอ่ะมันจะมีการโหวตว่าเราชอบเมนูอะไรมากที่สุดแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3ที่กินมาวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะให้พัตเตอร์โหวตด้วยนี่1 2 3หอยนางรมเลือกน่าอยู่แก๊งเนี่ยกับเราได้อันดับ2เฮ้ยอันดับ2อ่ะมา1 2 3แม่แก้วฮะแมงกะพรุนชิปแล้วเอาแล้วแมงกะพรุนใช่ไหมแมงกะพรุนครับเฮ้ยไม่ต้องแรงจบเลยเขินเลยอันดับสุดท้าย1 2 3แซลมอนแซลมอนกูแก้วแซลมอนแมงกะพรุนอะไรนะชาบก๋วยอ๋อต้องมีของหวานตบด้วยแต่ว่าแรงกิ้งเราตรงกันนะ2อันลืมบอกนะคะที่นี่จะมีของหวานให้ด้วยจะเป็นเฉาก๊วยนมสดกับลูกพีชลอยแก้วก็จะเป็นเฉาก๊วยนมสดคุณพัตเตอร์ชอบเฉาก๊วยนมสดว่าแต่ว่าใครเป็นคนจ่ายไหนๆมันก็เป็นชาเลนจ์มาแล้วตั้งแต่แรกทำไมตอนจบมันก็ต้องมีชาเลนจ์ชาเลนจ์คือขอโทรศัพท์พี่ทั้ง2หน่อยโทรศัพท์หายอยู่นี่เลยพี่ไม่ต้องเพื่อเป็นการไม่ให้เขารู้พี่ถอดเคสออกขอคิดก่อนพูดเลยจะให้พนักงานที่นี่เลือกให้เขามาคิดเลยได้พี่คะเก็บตังค์เลยค่ะนี่เอาโทรศัพท์ตัวเองด้วยเครื่องนึงเครื่องนึงอ่ะตะกล้องมาโทรศัพท์ด้วยไม่ต้องตะกล้องไม่ต้องเฮ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่อย่างได้ไหมคะให้พี่เลือกโทรศัพท์1เครื่องเพื่อเป็นการจ่ายตังค์การเลือกมีผลไม่ต้องหันมาเลยหันมาเลยหันมาค่ะเครื่องนี้อุ้ยเครื่องใครครับเครื่องอะไรเอาจริงเหรอเราเล่นมูเดอร์โมเลียเองทีมงานกินเยอะแยะแล้วตายจะคัตเตอร์เลยได้ยังไงขอบคุณคัตเตอร์ที่มากินข้าวเป็นเพื่อนของเราวันนี้ชวนมากินข้าวค่ะขอบคุณค่ะสนุกดีไม่คิดว่าจะได้เจอคนรู้จักในโมมีด้วยถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากหาเพื่อนใส่กินใส่เที่ยวหรืออยากหาคนรู้ใจอ่ะสำหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวเหงาเหงาอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นแอปโอมิได้เพราะว่ามีแต่คนน่ารักน่ารักเช่นเราเป็นต้น ไปแล้วดีกว่าค่ะเพื่อนๆสวัสดีลาก่อนขอสวัสดีให้เพื่อนๆเพื่อนๆสวัสดีพี่พัตเตอร์พร้อมกัน1 2 3สวัสดีครับไว้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบายบายบาย